คาเมล่าทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์เนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมโตโยต้าทั่วไทยไปไกลถึง AECผ่านพ้นกันมาแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าที่จังหวัดอุทัยธานีและสุพรรณบุรีเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและแล้วก็ได้เวลาที่ติ๊กพร้อมกับสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าจะได้ออกเดินทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันอีกเช่นเคยค่ะในครั้งนี้เราจะออกเดินทางไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกันค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ก็คือโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งเปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ให้บริการ4จังหวัดได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วค่ะสำหรับในวันนี้ติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าของเราได้เดินทางมาทำกิจกรรมเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนโสนศึกษาซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะให้ความรู้ทางด้านพื้นฐานการศึกษาเหมือนโรงเรียนทั่วไปแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมค่ะผมเป็นนักตัวแทนของลูกตัวแทนบุคลากรผู้ปกครองของโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นนะครับก็คือสังคมไทยเราไม่ทอดทิ้งกันสำหรับการเรียนการสอนในด้านอาชีพภายในโรงเรียนโสนศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านการทอผ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในระหว่างการเรียนอีกด้วยนอกจากนี้แล้วอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบกันดีว่าจังหวัดปราจีนบุรีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำสมุนไพรและปลูกสมุนไพรที่โรงเรียนโสนศึกษาจึงได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆที่นี่ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนั่นก็คือทำยาหมองและยาดมนอกจากการทอผ้าแล้วก็ยังมีการตัดไก่แจ้จากขวดน้ำดูสิเหมือนมากเลยการทำเครื่องสมุนไพรทำเดคูพาร์ทนะคะทำเสื้อทำขนมโอ้โหเป็นความน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะคณะผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าของเราก็จะมาสั่งส่งเสริมอาชีพอีกอย่างหนึ่งให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนโสนศึกษาเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นและส่งเสริมอาชีพอะไรค่ะกิจกรรมที่สมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าได้มาร่วมส่งเสริมให้กับน้องๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นก็คือการสอนการแต่งหน้าซึ่งอาชีพการแต่งหน้าทำผมนั้นเป็นอาชีพที่ถึงแม้ว่าน้องๆจะมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินเขาก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เสริมและต่อยอดให้มีการนำไปสร้างรายได้ให้แก่น้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนโสนศึกษาเพิ่มขึ้นคณะผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าจึงได้ปรับปรุงห้องเสริมสวยให้น้องๆได้มีห้องสำหรับการเรียนรู้และฝึกอาชีพอย่างดีต่อไปค่ะดิฉันในนามบริษัทยูนิคแฟชั่นจำกัดผู้จำหน่ายเครื่องสำอางคาเมล่าและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าทุกท่านโดยความร่วมมือกับคุณจงกลมีและทีมงานบริษัทพาโนรามาดิสคัฟเวอรี่ผู้ผลิตรายการผจญภัยไร้พรมแดนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดทำโครงการ Pamela To Way For Beautiful World ให้กับโรงเรียนโสนศึกษาปราจีนบุรีแห่งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆและคณะครูทุกท่านจะได้ร่วมกันดูแลห้องเสริมสวยและก็สร้างรายได้จากผู้มาใช้บริการความงาม
และเขาจำหน่ายเครื่องสำอางคาเมล่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการในกิจการของโรงเรียนในอนาคตต่อไปค่ะห้องนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นห้องสำหรับฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของการเสริมสวยนะครับเพราะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งนักเรียนเมื่อจบจากที่นี่ไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับห้องนี้ก็ไม่สวยแบบนี้นะครับแต่โชคดีครับที่ทุกท่านนะครับได้มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้นักเรียนนะครับได้มีอาชีพได้ฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปสัปดาห์หน้าติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และทำกิจกรรมดีๆที่ไหนกันต่อติดตามชมกันให้ได้ค่ะในวันเสาร์เวลา 21:50 น.ที่เดิมค่ะ